ตาเลตุตาเลตุเรโซฮาวันนี้วันที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญยิ่งสำหรับชาวโลกเลยนะคะเป็นวันที่เราจะเคลื่อนพระพักตร์ของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ในวันที่20เวลา19นาฬิกาอย่างนี้คุณแม่อยู่ที่เอเชียไฟอาร์ตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นวันดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีคือจิตใจของเราดีนี่เองคุณแม่จะเห็นคณะทำงานของเรานะคะซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามทุกคนมีหัวใจที่อยู่ในการทำงานนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขของการที่จะหล่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ให้ใหญ่และงดงามที่สุดต้องเรียกว่าในโลกใบนี้ค่ะและในขณะที่เราหล่อสำลิดนี้เราได้หลอมหัวใจของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานคุณแม่จะเริ่มต้นเชิญทุกท่านนะคะได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเราจะเคลื่อนพระพักตร์ขึ้นสู่รถซึ่งก็ต้องบอกว่าถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการเคลื่อนพระพักตร์ทีเดียวค่ะวันนี้คุณแม่ขอให้พวกเราน้อมใจนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปาภาคณมการังกโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอให้เรามีกรุณาอย่างลึกซึ้งในการให้อภัยต่อชีวิตของเราที่ผ่านมาเพื่อที่จะยังประโยชน์อย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือและขอให้เราได้ทำสิ่งที่ใช้ปัญญาและกรุณานี้ทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เทอญคุณถวันยกได้เลยค่ะยกได้เลยค่ะพวกเราจะได้มีโอกาสอัญเชิญนะคะเสียงสวดมนต์นะคะซึ่งคณะแม่ชีของเราจะสวดมนต์เพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสการยกนี้ปลอดภัยนะคะเชิญท่านเลยค่ะยกได้เลยค่ะลูกยกเลยค่ะ
เราเตรียมกรรมโลเอาไว้เดี๋ยวเวลานั้นก็เอาเชิญพระเศียรลงเพื่อมาติดกับส่วนหน้าอกเราก็จะเริ่มจะทำสีนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณถวันค่ะที่จะทำสีนี้เป็นชั่วคราวก่อนที่เราจะยกพระพุทธเจ้าถึง5 พระองค์ขึ้นประดิษฐานอยู่ณพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะคะสิ่งนี้จะถูกทำสีใหม่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานซึ่งมีขั้นตอนการวางแผนนะคะ คุณแม่มั่นใจว่าเมื่อใดก็ตามที่เรายกใจของเราให้อยู่เหนือราคะโทสะโมหะทุกอย่างเป็นปาฏิหาริย์ทั้งสิ้นและเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นได้ในหัวใจของเราที่ฝึกเจริญสติปัญญาอรักขาจิตการอรักขาจิตอย่างมีสติปัญญาเป็นเหมือนการป้องกันชีวิตของเราให้รอดพ้นจากภัย งานครั้งนี้ขอให้เราพ้นภัยจากราคะโทสะโมหะเพราะการได้เจริญสติปัญญาอรักขาจิตในทุกลมหายใจเข้าออกของเราขอให้พวกเราได้ระลึกถึงการมีโอกาสที่จะได้ฝึกหายใจอย่างมีสติเพื่อยกชีวิตของเราให้เหนือกิเลสคือตัณหา ความทยานอยากมีอยากเป็นและไม่อยากเป็นเมื่อใดที่ละตัณหาได้เพราะไม่เพลิดในเวทนาภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีนี่คือการยกใจของเราให้เข้าถึงฝั่งแห่งพระนิพพานการมีโอกาสได้ยกพระพักของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งการเตือนให้พวกเรามีสติปัญญาในการยกใจของเราให้สูงเหนือกิเลสการเคลื่อนพระพักพระอริยธาราสู่เสถียรธรรมสถานจากอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เป็นอีกหนึ่งการเตือนว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทขาดสติเราจะเห็นว่า การอยู่ของเราไม่ตายทั้งเป็นและเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นเราจะเห็นการมีชีวิตที่ประเสริฐคำว่าประเสริฐคือจิตใจของเราประเสริฐนี่เองคุณแม่ได้มองเห็นคณะทำงานที่ตั้งใจเห็นเพื่อนพรหมจรรย์นะคะที่มาทำแมนดาลาเพื่อเป็นมณฑลของพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถาน สามเณรีเหล่านี้นะคะนั่งทำงานกันเมื่อคืนนี้ถึงตี 2เช้านี้มาสวดมนต์นะคะเพื่อจะอัญเชิญแล้วก็จะกลับไปทำแมนดาราต่อเป็นการทำแมนดาราที่พวกเราเองจะต้องเห็นว่าเป็น 3D คือ3 มิติเพื่อต้อนรับท่านค่ะและวันนี้เราจะไม่ได้ยกแค่เพียงพระพักของพระอริยะธาราเท่านั้นวันนี้เราจะยัง ถ่ายทอดการยกพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เป็นต้นแบบขององค์ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะท่านจะเห็นการทำงานของพวกเรายากยังไงก็ทำให้สำเร็จ รถนี้ถูกสร้างมาโดยเฉพาะเลยนะคุณถวันนะต้องขอบพระคุณเจ้าของรถด้วยที่ทุกอย่างถูกออกแบบถูกกำหนดเอาไว้อย่างมี
ความตั้งใจที่จะให้ไปถึงลดลงไปอีก1ฟุตนะฮะ30เซนก่อนที่จะลดเนี่ยสำรวจเส้นทางก่อนเส้นทางของพระองค์ตาราที่จะไปจะว่าผ่านอะไรบ้างจ้ะก็ในที่สุดต้องลดไม่ต้องเฉือนจมูกท่านนะฮะเป็นอะไรที่งดงามมากเลยค่ะก็ใหญ่จริงๆนะอันนี้ใหญ่จริงละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปคอยตั้งรับนะคะสำหรับท่านที่ดูการถ่ายทอดอยู่คุณแม่อยากชวนลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านอดีตพุทธสาวิกาที่เคยบวชในเสถียรธรรมสถานนับพันชีวิตนะคะได้รับรู้ว่าการมีพระพุทธมารดาที่เราเห็นปาฏิหาริย์ของท่านในวันที่คุณแม่หายจากการเป็นมะเร็งแล้วตั้งใจเลยว่าถ้าหายคราวนี้อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะไม่ปฏิเสธนี่เป็นความจริงแล้วล่ะค่ะใน1ปีนี้คุณถวัลย์จะทำให้ภาระยะทาราครบสมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตั้งใจแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะได้มีโอกาสเดี๋ยวรอท่านสวดให้เสร็จก่อนในขณะที่เครื่องมือกำลังยกทุกอย่างให้รอบครอบคุณแม่จะขอเชิญทุกท่านได้ตามคุณแม่ไปเพื่อจะยกอีกองค์หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นรถที่เคลื่อนเป็นขบวนแรกค่ะก็คือองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราหลอกกันเมื่อวันที่25สิงหาคมที่เป็นองค์ต้นแบบนะคะวันนี้ทุกอย่างสมบูรณ์งดงามแล้วแล้วก็จะพาเป็นขบวนแรกนะคะวันนี้ขบวนแรกจะออกในวันนี้และส่วนองค์นี้จะออกคืนนี้นะคะถ้าขับรถผ่านเส้นทางที่จะมีรถตำรวจทั้งตำรวจนำและตำรวจตามคุณแม่อยากจะบอกท่านว่าให้ท่านกล่าวคำว่าสาธุการได้เลยค่ะในวันที่21เวลา21คือเขาจะใช้ตัวเลขคือวันที่21คือคืนนี้นะคะในเวลา21นาทีนั้น21 21ก็คือใช่ค่ะจะเป็นสัญลักษณ์ที่จะเคลื่อนออกจากองค์นี้ก็จะเคลื่อนกันคืนทีนี้ตอนนี้เรามาเคลื่อนองค์นี้เลยไปด้วยกันลูกมาเลยค่ะคุณถวันมาแล้วค่ะเราจะตามไปดูการยกองค์ที่จะทำให้พวกเราได้ต้อนรับก่อนนะคะวันนี้ตอนบ่ายวันนี้ถ้าใครสามารถที่จะมาสวดมนต์ที่เสถียรธรรมสถานเราจะเห็นว่าองค์ที่สมบูรณ์แล้วในต้นแบบจะถูกยกเข้าไปที่มหาสมุทรแห่งปัญญาค่ะคุณแม่จะพาท่านเดินมาเลยนะคะเราจะเห็นพระหัตถ์ที่กำลังทำสีอยู่ซึ่งพระหัตถ์ตอนนี้จะไปพร้อมกับพระพักนะคะได้มองเห็นพระหัตถ์แล้วนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปคอยรอรับนะนี่ก็นี่ให้เห็นชัดเลยว่าคุณถวัลย์ลงรายละเอียดว้าวมาเมื่อกี้ยังไม่ว้าวเลยคุณถวัลย์จะอยู่หน้าบ้านเลยนะคะองค์เนี้ยจ้ะอ้าวเราโอ้สวยมากเลยค่ะตามคุณแม่มาแล้วนู่นเตรียมขึ้นแล้วค่ะองค์นี้จะเป็นขบวนแรกเราจะเห็นการทำงานของคุณถวัลย์ก็ทันกับเวลามากเลย
เราตั้งใจอะไรก็สำเร็จสมประการเพราะสิ่งที่ตั้งใจนี้เป็นความตั้งใจที่ไม่ได้เกินความสามารถของมนุษย์เป็นความตั้งใจที่มนุษย์สามารถทำได้ขอบใจทุกคนนะจ๊ะจ้ะเราจะเห็นแล้วนะคะขณะนี้กำลังจะยกองต้นแบบโอ้งามมากลุงคะขอบพระคุณมากเลยที่รอคุณแม่โอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะอาราธนาท่านไปอยู่ที่เสถียรธรรมสถานในมหาสมุทรแห่งปัญญานะเจ้าคะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะและอัญเชิญค่ะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซฮะโอมตะเลตุตะเลตุเรโซโอมตะเลตุตะเลตุเรโซจ้ะเชิญยกได้เลยค่ะเรายกไปด้วยกันนะคะเรายกใจไปด้วยกันค่ะสวยงามนะคุณสวรรค์คุณแม่ขอบพระคุณงามจริงๆค่ะโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮ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 ะOm tare tu tare tu re so ha. Om 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 tare tu tare tu re so ha.Om tare tu tare tu re so ha. Om 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 tare tu tare tu re so ha.ขออัญเชิญเลยนะเจ้าค่ะเชิญพระพุทธมารดาได้เสด็จสู่เสถียรธรรมสถานซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนในโลกนี้ขอมนุษย์และเทวดาได้มีโอกาสได้รับการคุ้มครองจากพระองค์เป็นการเตือนว่าสตรีที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์มีอยู่สตรีที่พ้นทุกข์ได้มีอยู่แม้แต่ความตั้งใจในการตรัสรู้ธรรมก็ขอตรัสรู้ธรรมในเพศแม่เพื่อที่จะทำให้ผู้หญิงไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในการที่จะบรรลุธรรมนี่เป็นแสงสว่างของพวกเราทุกคนนะคะต้องขอบคุณเพื่อนพรหมจรรย์ทุกคนเลยค่ะที่มาอยู่กับพวกเรานี่เป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงของแม่นะคะและของลูกทุกคนค่ะที่เรากำลังหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็ความงดงามเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่เสียสละและนี่คือแรงศรัทธาของพวกเราทุกคนนะคะทุกคนได้มีส่วนร่วมถ้าเสถียรธรรมสถานจะเป็นประโยชน์ก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ทำให้เราได้รับใช้ขอบคุณทุกท่านที่ทำให้เรา
ได้เรียนรู้ในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์คุณทวารขอสัมภาษณ์หน่อยในพันมาสัมภาษณ์ด้วยคุณทวารรู้สึกยังไงก็เป็นชิ้นเอกของชิ้นหนึ่งในอายุในการทำงานก็40ปีก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นชิ้นที่ภูมิใจที่สุดรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกมางดงามตามเจตนารมณ์ของคุณแม่มีความภาคภูมิใจครับเป็นของขวัญใน40ปีการบวชของคุณแม่นะคะเราต้องขอบคุณคุณทวารและเอเชียไฟอาร์ตที่ทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าอะไรที่ยากที่นี่ก็ทำได้เป็นปาฏิหาริย์เหมือนกันนะคะขอบพระคุณค่ะและเดี๋ยววันที่21คุณทวารไปด้วยไหมตอนที่ยกนะคะพรุ่งนี้เองขอบพระคุณเสกสรรครับอาจจะยศท่านอะไรอ่ะพันตำรวจโทเสกสรรค่ะโบเรียนครับเมื่อวานนี้กับภรรยาไปทำบุญหล่อ10กิโลแล้วปรากฏว่ารถตำรวจที่จะนำคุณแม่เนี่ยเกิดมีความจำเป็นเพราะว่าลูกชายป่วยหนักกำลังหาว่าจะทำยังไงดีนายตำรวจจากอำเภอบางปะหันค่ะไปทำบุญเมื่อวานนี้เหมือนภรรยาทลาเกี่ยวมาค่ะก็จะได้เป็นผู้ที่จะนำขบวนในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะตำรวจที่ทำให้แม่รู้สึกปลอดภัยนะอนุโมทนาลูกค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งตอนที่ยกองค์ท่านเข้าสู่มหาสมุทรแห่งปัญญาวันนี้เราจะถ่ายทอดกันถึง3ครั้งนะคะและเชื่อมั่นว่าทุกคนที่เตรียมตัวที่จะกลับบ้านก็คือกลับไปที่เสถียรธรรมสถานใครที่ลังเลอยู่ทุกคนจัดกระเป๋าได้แล้วค่ะพบกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะงดงาม